วัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจาก webokatohome.com เว็บ IT ของเราวันนี้เรามาในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็น Melon นะครับ MK300 เป็นคีย์บอร์ดจากค่าย Melon นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นมีภาษาอะไรนะญี่ปุ่นมันมีด้วยนะครับผมโอเคดูนะครับดูตัวกล่องก่อนเลยดีกว่าว่าลักษณะของตัวกล่องจะเป็นอย่างไรนะครับมีรายละเอียดอะไรบอกมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับโอเคตัวนี้บอกโมเดลนะครับผมบอกว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับสำหรับด้านหน้านะฮะตัวนี้เป็น MK300 ตัวนี้บอกชื่อยี่ห้อนะครับเป็นมิลอนนะครับแล้วก็บอกว่าตรงนี้รู้สึกจะเป็นจุดเด่นเลยนะครับก็คือมีไฟ LED ให้ด้วย3สีนะครับ3 color นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็บอกรู้สึกตัวนี้จะเป็นบอกชื่อรุ่นหรือเปล่านะครับคาราฟูรุนะครับผมชื่อรุ่นเขาโอเคมองข้างๆกันครับข้างๆก็มีบอกเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าลักษณะใช้กับ Windows อะไรได้บ้างตัวนี้ไม่ใช่แค่ Windows 8นะครับตัวหลังๆแล้วก็ตัวอนาคตก็น่าจะใช้ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้โอเคมาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังลักษณะเป็นอย่างไรไม่มีภาษาไทยให้อ่านเลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับแต่ว่ารูปภาพนะครับในการดีไซน์ของเราสวยมากๆเลยนะครับดูตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่อง Mac นะครับจากที่ผมเห็นมันก็เป็น Mac นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับไฟนะครับมีไฟแบบไหนบ้างมีไฟอะไรบ้างรองรับระบบแบบไหนบ้างนะครับ OS ก็รองรับเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นแค่การเป็นแค่โลโก้เฉยๆว่าบอกนะครับโอเคในส่วนของ USB บอกว่าสามารถเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับโอเคลักษณะคร่าวๆมีประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวสินค้ากันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับเชิญชมเลยครับผมอนุบาลอะไรสีลุ้งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วผมแกะมาให้ดูกันสดๆเลยนะครับในตัวสินค้าก็มีอุปกรณ์มาให้เพียงเท่านี้ก็คือสายแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับผมสิ่งที่มีให้ในตัวกล่องนะครับดูดีไซน์กันก่อนดีไซน์รอบๆเป็นอย่างไรนะครับข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะวางมือได้นะครับดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมกันเหลี่ยมซ้อนลงมานะครับถือว่าดีไซน์ก็ถือว่าออกแบบมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ Melon MK30 นะฮะตัวนี้ออกแบบดีไซน์ของสีตัวนี้คล้ายๆสีลุ้งนะครับผมว่านะก็ทำมาได้โอเคเลยทีเดียวสำหรับคนที่จะเริ่มนะครับเริ่มซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้เหมาะมากๆนะครับดูดีไซน์กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟกันดีกว่าว่าสีมันจะสวยอย่างที่ผมว่าไหมสวยแน่นอนเชิญชมเลยครับโอเคฮะเรามาอยู่ในหมวดของตัวไฟกันแล้วมาชมไฟกันชัดๆนะครับว่าแสงของมันจะสวยขนาดไหนอย่างที่เห็นตอนนี้สุดยอดใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าสีมันสวยมากๆนะครับผมโอเคดูจากลักษณะแบบนี้ไม่ชัดเดี๋ยวมาดูกันแบบปิดไฟมืดๆดีกว่าเชิญครับนี่นะครับคือสีของเขาผมบอกแล้วนะครับใครที่จะเล่นตอนกลางคืนนะครับนี่ปรับได้นะครับจะเอาความแรงขนาดไหนนะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสีสวยมากๆนะครับผมใครที่จะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นใช้จับเลยตัวนี้ผมแนะนำนะครับเริ่มต้นซื้อคีย์บอร์ดซื้อมาใช้นะครับโอเคนะฮะลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับแสงของเขานะครับตัวนี้ปรับระดับไฟได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันอย่างที่ผมปรับให้ดูเมื่อตะกี้นะครับผมนี่นะฮะซึ่งเป็นการปรับแบบวนลูปเลยครับไม่มีการกดฟังก์ชันใดๆทั้งสิ้นเพราะตัวนี้ไม่มีปุ่มฟังก์ชันมาให้นะครับก็จะเป็นการกดตรงนี้แทนนะครับผมก็กดได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับวัสดุนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มยางนะครับกดก็นุ่มนวล นะครับกดได้สะดวกสบายหายห่วงนะครับผมสายเป็นสายถักนะครับการรับวงจรไม่มีอย่างแน่นอน USB เป็น 2.0 นะครับหัวลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวเงินแบบนี้นะฮะดูกันชัดๆนะครับโอเคลักษณะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ
ใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บ ok2home.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ LINE ด้วยเข้ามาแชทคุยกันได้นะครับผมสามารถสั่งซื้อและเก็บเงินปลายทาง500บาทขึ้นไปนะครับส่งฟรีนะครับสำหรับเว็บเรา ok2home จัดให้สำหรับลูกค้าที่แสนดีของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับ